กรมประมงร่วมกับบริษัทเครือเจริญพกพันธ์จำกัดมูลนิธิเจริญพกพันธ์และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฟื้นฟูชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนำร่องสร้างปะการังเทียมเพิ่มที่อยู่ให้สัตว์น้ำใน4ชุมชน3จังหวัดภาคใต้วันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะคะที่ภาคเอกชนมีความใส่ใจที่จะมาฟื้นฟูทรัพยากรร่วมกับภาครัฐนะคะทั้งในส่วนของการสร้างปะการังเทียมหรือฟื้นฟูปะการังที่มีอยู่จริงเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วก็สามารถคงความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งปริมาณมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรให้มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน